ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริธรรมประภากรทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์พาทุกท่านนะคะมาชมที่นี่คือปราสาทบายครีมนะคะมีชื่อว่าปราสาทบายครีมแต่ถ้าชื่อตามราชการที่เรียกนี่ก็คือเรียกว่าธรรมศาลาหรือบ้านพักนะคะบ้านฟักหรือบ้านมีไฟนั่นเองนะคะที่แห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7เป็นศิลปะแบบบายนนะคะและทีนี้ลักษณะโครงสร้างยังมีความสมบูรณ์ 100% นะคะดังนั้นเป็นสถานที่แห่งนี้ยังถือว่ามีได้รับอิทธิพลนะคะบทบาทจากพระพุทธศาสนาแบบฐานกติศาสนาพุทธแบบมหายานนะคะดังนั้นตัวโครงสร้างนะคะของปราสาทไบกรีนแห่งนี้ยังถือว่าเป็นรูปแบบโบราณสถานที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เพราะปราศจากการแต่งเติมนะคะยังถือว่าเป็นปราสาทที่มีความงดงามแล้วก็มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราจะมาชมด้านหน้ากันนะคะว่าด้านหน้าน่ะมีอะไรบ้างนะคะที่นี่นะคะเราจะต้องจำไว้เสมอเลยว่าเวลามีหน้าต่างอยู่ฝั่งทางนี้ขององค์ปราสาทเนี่ยนะคะในยุคโบราณเนี่ยนะคะฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นการสัญจรของผู้คนในยุคโบราณเสมอนะคะเพราะว่าฝั่งหน้าต่างเนี่ยจะหันออกมาแล้วก็จะเห็นมุมทางนะคะจะเห็นการเดินทางของผู้คนดังนั้นเราอาจจะสังเกตว่าฮะที่พักคนเดินทางเนี่ยใช่จริงมันพักได้จริงแต่ว่ามันสามารถพักได้เป็น10คน20คน30คนแบบนั้นจริงหรือนะคะเข้าใจผิดแล้วค่ะที่พักคนเดินทางเนี่ยสามารถใช้พักได้จริงแต่ว่าโครงสร้างนะคะโครงสร้างในบริเวณแถบนี้นั้นบางทีอาจจะเป็นเหมือนโรงเตี๊ยมที่ทำด้วยไม้หรือผึ่งหญ้าหรืออะไรประมาณลักษณะนั้นอาจจะเป็นที่พักระหว่างคนเดินทางไกลนะคะแล้วก็พบค่ำแล้วนะคะจะต้องเทียมวัวเทียมควายนะคะเทียมโคกระบือหรือช้างม้าวัวควายเนี่ยให้พักนะคะดื่มน้ำดื่มท่าก่อนแล้วก็ตนเองก็คือ อาศัยที่แห่งนี้นะคะในการพักอาศัยเพื่อความปลอดภัยเพราะสมัยแต่เดิมนั้นจะมีเสือสิงห์ลิงช้างนะคะแล้วก็ผู้คนขจรขโมยอะไรกันมากมายหลากหลายเหลือเกินดังนั้นการพักในพื้นที่ที่มีการสร้างในลักษณะโบราณสถานแห่งนี้นั้นจะมีความปลอดภัยเพราะไม่ใช่แต่เราคนเดียวที่จะต้องเป็นคนมาพักเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มชนอื่นๆที่มาพักเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวองค์ปราสาทเนี้ยนะคะจะเป็นการสร้างอาจารย์คิดว่าภายในองค์ปราสาทน่าจะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเทวรูปอาจจะเป็นองค์พระโพธิสัตว์อาวโลกิเตศวรหรืออาจจะเป็นพระไพศาลครุวิทูริยประภาเพื่อให้คนเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาได้นะคะแต่โดยรอบนั้นอาจจะเป็นการสร้างด้วยบ้านไม้นะคะแต่เมื่อ600ปี700ปี500ปีที่แล้วนะไม้ก็คงจะไม่อยู่ให้เราได้เห็นอีกแล้วนะคะดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งยืนยันบอกว่าที่นี่เป็นที่พักคนเดินทางและเป็นจุดสำคัญในสมัยโบราณนะคะท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูบันนะคะบันที่สร้างขึ้นนะคะเราจะเห็นบันที่นี่นะคะเป็นบันที่สวยที่สุดเลยนะคะแล้วยังถือว่าเป็นบันที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะอีกด้วยบันนี้จะประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้านะคะเป็นบันพระพุทธเจ้าเรามีความคิดว่าเวลาการสร้างศาสนสถานของพระศิวะก็จะต้องมีพระศิวะทรงโคนนทิแล้วก็มีองค์สตรีมเหสวนหรือองค์อุมาควรีมเหสวนเนี่ยประจำพระองค์หรืออาจจะมีพระอินทรงช้างเอราวัณหรืออาจจะมีพระกฤษณะนะคะปราบนาคกริยะหรืออาจจะเป็นหน้าการต่างๆนะคะแต่ทีนี้ไม่ใช่นะคะสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นอโรคยสารหรือไม่ว่าแต่จะเป็นธรรมศาลาถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยยวรมันที่7และในยุคของพระเจ้าชัยยวรมันที่7นี้เป็นยุคที่พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าดังนั้นการสร้างบันขึ้นแต่ละที่นั้นมักจะแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าอาจจะเป็นพระอมิตาพุทธเจ้าหรืออาจจะเป็นพระภิกษุครุวิทุริยประภาหรืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยืนยันกล่าวยืนยันว่าการสร้างในยุค ของสมัยพระองค์นั้นนะคะได้รับอิทธิพลบทบาทจากพระพุทธศาสนาแบบคติมหายานนั่นเองค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ